สวัสดีครับทุกท่านนะครับเดี๋ยวมาดูข้อ35นะครับเดี๋ยวข้อนี้เราจะเพิ่มเทคนิคอะไรเล็กๆน้อยๆนะครับทุกท่านครับจำได้ไหมครับว่าหากเราต้องการหาโมเมนต์ที่เป็นสเปซิฟิกแกนใดๆที่เราต้องการสมมุติครับเป็นโมเมนต์ในลักษณะนี้นะครับเป็นโมเมนต์รอบแกนที่โจทย์ถามหาเลยแล้วกันนะครับใช้โจทย์ในการอธิบายเลยผมบอกว่าไปดูข้อแรกก่อนผมขอแยกการบรรยายเป็น2ข้อนะครับข้อ 35.1 คลิป1กับ 35.2 คลิป1ผมบอกว่าครับทุกท่านก็บอกว่า determine the moments produced of force F about gan AF ครับแล้วนะครับแล้วให้หาในลักษณะที่เป็น resource of Cartesian vector ทุกท่านครับผมขออนุญาตครับเราบอกว่าข้อ35.1 ผมต้องการหาก็คือสิ่งที่ผมต้องการหาก็คือ MAF ครับทุกท่านขนาดของเขานั้นขนาดของ MAF นั้นมันเกิดจากครับมันเกิดจาก UAF ไปคูไปดอทอยู่กับ R ครับแล้วก็ไปคอสกันกับ F ปัญหามันเกิดขึ้นมาครับปกติแล้ว R เนี่ยเราจะวัดจากไอ้ตัวที่เป็นจุด00ขึ้นไปหาแนวขึ้นไปหา line of action ของแหละแต่ทุกท่านครับมากไปกว่านั้นก็คือว่าไอ้ตัว R ที่เราต้องการถามหานี้นะครับไอ้ตัว R ที่เรากำลังถามทำอยู่นี้ R เนี่ยนะครับ R นี่ R นี่จะวัดจากจุดใดๆนะครับ R เนี่ยจะวัดจากจุดใดๆครับจะวัดจากจุดใดๆR เนี่ยสามารถวัดจากจุดใดๆของแกนที่เราต้องการไปหา line of action เราจะวัดจากจุดไหนๆก็ตามไปหา line of action ก็มีค่าเท่ากันนะครับต้องวัดจากจุดใดๆเราต้องการจุดเราต้องการหาโมเมนต์ใน AF ถูกต้องไหมฮะ R ของเราเนี่ยก็จะวัดจากตรงไหนก็ได้ในแนวแกน AF ไปหาแรงครับไปหาแรงครับไปหาแรงครับข้อก่อนหน้านี้ที่เราทำได้ผมขอย้อนให้ดูสักหน่อยนะครับข้อ 35.2 จะได้ไม่ย้อนข้อ34เมื่อกี้เหตุผลที่เราเอา R ได้จากจุด O ไปถึงจุด A ได้ก็เนื่องจากแกนที่เราต้องการหา specific คนไหนมีเอกสารเปิดดูได้นะแกนที่เราต้องการหาโมเมนต์คือแกน Z ครับเพราะฉะนั้นทุกท่านก็จะสามารถใช้ R ไม่ว่าวัดจากจุดไหนก็ตามของแกน Z เข้าไปหาจุด A ได้ซึ่งในหนังสือนั้นเขาใช้ R ในลักษณะที่วัดจากแกน Z ออกมาแค่นี้ครับซึ่งมันง่ายกว่าแต่ผมยังไม่อยากให้สับสนมากก็เลยใช้ของที่เราคุ้นเคยกันก็คือวัดจากจุดออริจินไปจุดตรงนี้นะครับซึ่งก็คือวัดจากแนวแกนที่เราต้องการนั่นเองดูต่อนะครับดูต่อผมพาไปดูข้อที่33ครับ33เราต้องการหาแกน y นะครับเปิดตามดูรีวิวดูนะครับเราต้องการหาแกน y ครับผมก็หมายความว่าไอ้ r ที่เราต้องการหาได้มันสามารถวัดจากจุดไหนก็ได้จากตัวแกน y จากตัวแกน y ไปหา line of action ซึ่งข้อนี้ก็บังเอิญว่าไอ้จุด origin ของเราเนี่ยไปถึงนะครับไปถึง line of action อยู่ในแกนที่เราต้องการหาคือแกน y พอดีโอเคนะครับเดี๋ยวอีกสักข้อนึงนะครับเลื่อนไปดูข้อ32เห็นไหมฮะจุดที่เราต้องการหาเป็นแกน x ครับแกน x แกน x แกน x เพราะฉะนั้น r ครับ r ที่เราสามารถหาออกมาได้เป็น r cos f เนี่ยมันสามารถวัดจากจุดไหนก็ได้ของแกน x ไปหา line of action ของแหล่งซึ่งข้อนี้บังเอิญว่าจุด o อยู่จุด00ของเราจุดออริจินอลของเรานะครับที่เราใช้ในการวัด R เนี่ยมันอยู่ในลายของแกน X พอดีดังนั้นครับเมื่อมาเจอข้อที่35ข้อนี้ครับทุกท่านครับเอาละครับเพราะฉะนั้นต่อไปนี้นะครับต่อไปนี้ผมจะลากแกนออกมาและก็จะใช้นะครับน่าจะจำสูตรได้แล้วล่ะโจทย์ฟันดาเมนทัลหมดแล้วนะครับผมจะลากแกนและก็หา R ให้ดูแต่หลังจากนี้จะใช้ R เดียวนะฮะ35เดี๋ยวจะใช้ R ให้ดู 2Rไม่เชื่อบางคนว่าไม่เชื่อดังนั้นผมจะขออนุญาตใช้ R ออกมาเป็น2อันอันแรกผมขอใช้เป็น RAB ฮะในการหาอีกตัวนึงเนี่ยผมขออนุญาตใช้เป็น R
FB ซึ่งทั้ง2ตัวนี้ลากออกมาจากแนวแกนที่เราต้องการหาโจทย์ต้องการหาโมเมนต์รอบ AF เราก็ใช้ในลักษณะอย่างนี้นะครับก็มีทั้ง FB แล้วก็ AB ใช้ในการหาดูนะฮะผมจะยกตัวอย่างให้ดูอย่างง่ายๆดังนั้นนะครับผมก็เลยไปต่อครับไปต่อทุกท่านไปต่อไม่รอแล้วนะครับไปต่อไม่รอแล้วนะจ๊ะนะเพราะฉะนั้นแล้วครับ RAB นะครับ RAB นั้นมีค่าเท่ากับจุดปลายลบจุดต้นจุดปลายลบจุดต้นอันนี้อยู่ที่0นะครับ0 Z อยู่ที่ 1.5 นะครับอันนี้อยู่ที่ X เป็น0นะครับ Y ออกมาบวก3 Z 1.5 นะครับเลยออกมากลายเป็น0-0i ครับ0-0i ไปบวกกันครับไปบวกกันกับจุดปลายลบจุดต้นก็คือ 3-0j ครับและก็ไปบวกกับ 1.5-1.5k ครับทุกท่านครับมีค่าเท่ากันกับ 3j ครับหน่วยเป็นเมตรครับได้มาและ1ตัวเท่านั้นยังไม่พอครับผมเลยไปต่อที่ R ครับแต่เป็น R ตัวนี้นะครับเป็น R ครับแต่เป็น RFB ครับทุกท่านครับ RFB จุด F มีพิกัดเท่ากับเท่าไหร่ค่า Z เป็น0แน่นอน X บวก3 Y 3 0นะครับถ้านะบวก X บวก3 Y บวก3อยู่ในระนาบ XY ออกมาค่า Z ในคอมโพเนนต์ Z นี่ออกมาเป็น0ดังนั้นจุดปลายลบจุดต้น0ครับ0 0 0 0ลบ3นี่ก็เข้มแล้วนะครับ0ลบ3 i ครับไปบวกอยู่กับครับ3ลบ3 j ครับไปบวกอยู่กับครับ 1.5 ลบ0 k ครับได้ออกมาเป็นครับทุกท่านครับออกมาเป็นครับลบ 3i และก็ไปบวกครับไปบวกกับ 1.5k ครับเห็นไหมฮะมันจะเกิดความยุ่งยากเกิดขึ้นแล้วจะทำให้ทุกท่านได้เห็นทำให้เห็นกันชัดๆครับ RAB กับ RFB ได้แล้วตัวต่อมาที่เราอยากรู้จักเราได้แล้วฮะเดี๋ยวเราจะทำให้ดูทั้ง2ตัวนั่นก็คือ RAB กับ FB ซึ่งจากตัว R ตัวนี้นะครับตัวต่อมาที่เราอยากรู้จักคือ U ครับคือค่า U นี่ก็แน่นอนแล้วว่ามันต้องเป็น U ฮะ U ในลักษณะที่เป็น U ที่โจทย์ต้องการคือแกน AF ครับก็เป็น UAF ครับทุกท่าน UAF นั้นมีค่าเท่ากับเท่าไหร่จุดปลายลบจุดต้นจุดปลายก็คือจุด A ครับจุดปลายก็คือจุดปลายลบจุดต้นเอาจุดปลายเป็น F แล้วกันนะครับ 3-0i ครับไปบวกกับ 3-0j ครับแล้วก็ไปบวกครับกับขออนุญาตซูมเข้านะครับและก็ไปบวกครับคอมโพเนนต์ในแนวแกน k คือ0ครับ 0-1.5k ครับทุกท่านครับหารกับหารสักหน่อยนึงหารครับแน่นอนครับหา position vector นั้นมันต้องหารด้วยขนาดของเขาครับขนาดของเขาก็คือเอา3ยกกำลัง2บวก3ยกกำลัง2บวกลบ 1.5 ทั้งหมดยกกำลัง2ได้ออกมามีค่าเท่ากันกับครับได้ออกมามีค่าเท่ากันกับ2ส่วน 3i ครับบวก2ส่วน 3j ครับแล้วก็ไปลบกันกับ1ส่วน 3k ครับได้มาเป็นนี่คือออกมาเป็น position vector ครับทุกท่านครับเอาละตัวสำคัญที่ผมอยากแสดงให้เห็นก็คือว่าแล้วแท้จริงแล้วไอ้โมเมนต์รอบทั้ง2ตัวนี้มีค่าเท่ากันหรือเปล่าเราใช้ R แตกต่างกันมันได้ค่าเท่ากันหรือเปล่าผมเลยขออนุญาตเป็น MAF ครับ MAF ตัวแรกก็เหมือนเดิมครับ U นี่ใช้เหมือนเดิมแน่นอน UAF แล้วก็ไปดอทครับไปดอทขออนุญาตใช้เป็น RAB ครับซึ่งไปคอสอยู่กับแรง F ได้ออกมาเป็นเอาละ IJK ครับ IJK 2 ส่วน 3ครับ
2ส่วน IJK ขออภัยนะครับเพื่อเพลินเหลือเกินนะครับเอา R เข้ามาแทนค่าเลยเอา R เข้ามาแทนค่าเอาออกมาเป็น0ครับ0แล้วก็เป็น3แล้วก็เป็น0ครับ0แล้วก็เป็น3แล้วก็เป็น0เอาผมสับกันนะครับเอา R เอา A มาแทนค่าเลยออกมาเป็น2ส่วน3ครับ2ส่วน3ลบ1ส่วน3ครับอีกตัวนี้ออกมาเป็น0ครับแล้วก็3แล้วก็0แรง F ล่ะครับทุกท่านแรง F โจทย์บอกมาอย่างด้วยความปรารถนาดีนะครับแรง F คือลบ6 3แล้วก็10นะครับแรง F เนี่ยออกมาเป็นนะครับแรง F ออกมาเป็นลบ6ครับ3ครับแล้วก็10ครับต่อแถวต่อหลักครับต่อแถวต่อหลัก2ส่วน3ครับ2ส่วน3ครับ2ส่วน3ออกมาตัวนี้เป็น0ครับ0ตัวนี้เป็น3ครับตัวนี้เป็นลบ6ตัวนี้เป็น3ครับคูณขึ้นคูณลงให้เรียบร้อยได้ออกมาเป็นครับได้ออกมาเป็นนะครับ14นะครับนิวตันเมตรนะครับความสำคัญของตัวนี้คือมันมี0หลายคอมโพเนนต์นะครับลองคูณดูก่อนนะครับลองคูณดูก่อนนะคูณขึ้นเป็นลบคูณลงเป็นบวกให้เสร็จก่อนนะครับลงนะครับลงนะครับขึ้นเห็นไหมฮะขึ้นออกมาข้างบนแดกมาเป็นก็โอเคครับสวยงามนะครับสวยงามมันก็มีแค่มีไม่กี่ตัวนะครับที่คูณได้ก็ตัวนี้3 68เจอกันเป็นบวก18นะครับ2ส่วน3ตัวนี้เจอกันก็เป็นไม่กี่ตัวนะครับไม่กี่ตัว6นะครับ6ไม่ใช่18ลบ6คูณ3ลบ1ส่วน3นะครับเป็นบวก6 6เจอลบนะครับก็กลายเป็นลบก็ได้เขียนหน่อยนะครับลบ6นะครับคูณลงมาข้างล่างก็บวก20นะครับรวมกันก็ได้14โอเคนะครับเห็น0เยอะนะครับก็เลยคูณเฉยๆนะครับเห็น0เยอะผมเลยคูณนะครับถ้าอันไหนมีอันเยอะๆผมก็จะบอกว่าเว้นไว้ให้ทำนะครับหรือเราจะใช้โมเมนต์ของ AF เนี่ยก็แน่นอนครับว่ามันก็แน่นอนอยู่แล้วสิ่งที่เราต้องการทำก็คือการหา AF นั่นแหละผมกำลังจะโชว์ให้เห็นว่าเราสามารถหา AF โดยการใช้ R ในลักษณะไหนก็ได้ก็ออกมาเป็น UAF ครับดอทครับแต่ตัวนี้ผมจะไปดอทกับ R ครับแต่เป็น RFB ครับ RFB และไปcrossอยู่กับแรง F เอาล่ะครับต่อแถวต่อหลักสักเล็กน้อยตัวนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมก็คือ2ส่วน3ครับ2ส่วน3ลบ1ส่วน3ครับเอาละ2 3ลบ1ส่วน3โอเคตัวต่อมาครับตัวต่อมานะครับตัวนี้ออกมาเป็น R ก็คือ R เป็นลบ3 0ครับ 1.5 ครับ R ลบ3 0 1.5 ตัวนี้เป็นลบ6 3แล้วก็10ครับทุกท่านก็จะเห็นว่าการพิจารณา R ตัวนี้นั้นมันมี0แค่ตัวเดียวเวลาการหาไอ้ตัวที่เป็น determinant ของเมตริกเนี่ยมันก็จะมีความซับซ้อนเล็กน้อยนะครับแต่ก็ไม่เยอะมากแต่สุดท้ายแล้วครับมันจอกมามีค่าเท่ากับ14นิวตันเมตรเหมือนกันครับทุกท่านครับดังนั้นครับข้อนี้ผมจะพยายามแสดงให้เห็นว่าเราจะใช้ R ในลักษณะไหนก็ได้แต่ต้องเป็นการวัดจากแนวแกนที่เราต้องการสนใจนะครับจุดใดๆในแนวแกนจุดใดๆนะครับจุดใดๆในแนวแกนที่เราสนใจไปหา line of action ไปหา line of action นะครับจุดใดๆก็ตามข้อก่อนหน้านี้ที่เราแสดงกันมาทั้งหมดนั้นบังเอิญว่าแกนที่เราสนใจมันผ่านจุด origin พอดีเราเลยสามารถใช้เริ่มจากจุด O ได้นะครับอย่าลืมนะครับโอเคนะดังนั้นครับทุกท่านครับผมเลยไปต่อแล้วก็บอกอย่างชัดเจนว่าโจต้องการถามหาไม่ได้ถามหาเท่านี้อันนี้มันคือขนาดสิ่งที่เราต้องการนั้นเราต้องการให้อยู่ในรูปแบบของโมเมนต์ครับโมเมนต์ MAF นะครับ
อยู่ในรูปแบบของลักษณะที่เป็นเวกเตอร์มันก็คือขนาด14เลยฮะ14แต่ต้องไปคูณกับยูนิตเวกเตอร์คือ2ส่วน3ยูนิตเวกเตอร์ต้องเป็นยูนิตเวกเตอร์นะครับ UF นะครับ2ส่วน3 i บวก2ส่วน3 j ลบ1ส่วน3 k นะครับโอ้น่าจะมีจุดสนิยมนะครับเขียนให้หน่อยแล้วกันนะครับกดเครื่องคิดเลขนะครับก็ได้ออกมาเป็น 9.33 i นะครับบวก 9.33 j นะครับลบครับกับ 4.67 k ครับทุกท่านครับดังนั้นนะครับก็นี่ก็ไม่น่ายากอะไรนะครับสำหรับในขั้นตอนนี้แต่ขั้นตอนที่สำคัญนั้นข้อนี้ผมอยากโชว์ r นะครับเดี๋ยวข้อต่อไปเราก็จะโชว์ r อีกเหมือนเดิมนะครับอย่าลืมนะตัวนี้เลยเวกเตอร์สามารถเขียนได้นะครับเวกเตอร์ MAF มีขนาดเท่ากับขนาดของ MAF และไปคูณอยู่กับเวกเตอร์ AF นะครับผมก็พยายามนะครับพยายามลองดูดังนั้นครับข้อนี้ที่จริงก็ไม่มีอะไรหรอกนะครับก็อยากเอามาให้ทุกท่านเอามาให้สังเกตเห็นว่า R เนี่ยสามารถพิจารณาอย่างนี้ได้เพราะว่าเดี๋ยวข้อต่อไปที่มันมองรูปยากๆขึ้นเนี่ยการกำหนดนะครับ R เนี่ยมีผลต่อการคำนวณยิ่งคำนวณแล้วคูณเลขอะไรน้อยที่สุดนะครับน้อยขั้นตอนที่สุดมันยิ่งทำให้ความคาดเคลื่อนนะครับเดี๋ยวเราคูณไปเสร็จมีทศนิยมแล้วก็ปัดนั่นปัดนี่ไปมาทำให้ค่าความคาดเคลื่อนเกิดขึ้นเยอะนะครับดังนั้นผมก็คิดว่าการที่เราเลือก R ที่เหมาะสมนอกจากจะง่ายต่อการคำนวณแล้วมันยังทำให้เราแม่นและก็ชัวร์ค่าประมาณค่าและก็ค่าที่เราประมาณเนี่ยมันจะไม่เยอะห่างจากความจริงมากนะครับแต่ก็ไม่มีปัญหาหรอกครับเดี๋ยวเราใส่เซฟตี้เฟกเตอร์เข้าไปมันก็เพิ่มขึ้นเองนะครับผมโอเคครับยังไงก็เดี๋ยวไปทำลักษณะอย่างนี้อีกสัก1ข้อเป็น 35.2 นะครับ 35.1 ก็ขอจบลงเท่านี้สวัสดีครับ